จิ้มซีฟู้ดมาด้วยลืมใส่อันนี้ขอชิมจากแบบที่ดองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจิ้มซีฟู้ดอาจจะแซ่บอันนี้เป็นซีฟู้ดสูตรซีฟู้ดอันนี้ซีฟู้ดสูตรปลาหลาค่ะเอามา2แบบเลยอันนี้ชิมซีฟู้ดก่อนอร่อยสดดีงามมากดองเกาหลีจะออกหวานนิดๆส่วนซีฟู้ดเขาอ่ะจะมีรสเปรี้ยวเค็มนำบัดกันพอดีเดี๋ยวมาลองที่สูตรปลาหมาบ้างปลาหมากินกับหมึกสำหรับ
ใครที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคุณข้าวด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ